วัสดีครับผมไปซินโดครับเย้ yeah! นอนไม่หลับฮะขณะนี้เวลา 5:54 นาทีนอนไม่หลับฮะทำคลิปแม่งเลยนะฮะก็อย่างที่เราก็เห็นใน YouTube กันมาเยอะแยะแล้วนะครับว่าเขาชอบมากินบะหมี่เกาหลีเผ็ดกันด้วยความคึกขนองฮะซื้อบ้างอยากกินอยากรู้ว่าคือเขาว่าเผ็ดมันเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็ยี่ห้อซังยังรสไก่ใช่ไหมเป็นสูตรเผ็ดมากหาซื้อได้ตามทั่วๆไปอยากลองมากฮะซื้อมา3ห่อแต่ว่าคงกินไม่ครบ3ห่อหรอกเพราะว่ามันจะอิ่มเกินนะฮะอันนี้ขนาดใหญ่กว่าซองมาม่าบ้านเรานะฮะที่สำคัญคือแม่งแพงด้วยฮะปกติมาม่าบ้านเรา5บาท10บาทใช่ไหมฮะอันนี้ซองละผมซื้อมาซองละ48บาทนะฮะถือว่าโอ้ซื้อมากินเล่นนี่คือโอเคนะฮะแต่ว่าถ้าจะซื้อมากินจริงจังนี่จนนะฮะ อ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมก็จะเทเครื่องปรุงแล้วก็กินกันให้ดูนะฮะเขาบอกว่าวิธีการกินให้มันถูกต้องนะฮะควรจะทำให้เอาน้ำลวกเส้นใช่ไหมพอน้ำเอาลวกเส้นเสร็จเอาน้ำออกให้ได้มากที่สุดเอาให้เส้นเหลือแห้งที่สุดนะฮะเพื่อเราจะได้กินไอ้ผงที่มันให้มาให้มันได้อรรถรสเข้าเนื้อเส้นมากที่สุดนะฮะเดี๋ยวลองดูกันเอาแล้วฮะตอนนี้เส้นนะฮะเส้นบะหมี่เกาหลีอยู่ในหม้อแล้วนะฮะกำลังอุ่นอยู่นะฮะกำลังต้มอยู่นะฮะใกล้แล้วฮะใกล้ได้ที่แล้วนะฮะอีกอึดใจเดียวนะฮะจะได้รู้กันเลยเนื่องจากเส้นมันค่อนข้างใหญ่นะฮะก็เลยใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะนี่ผมต้มประมาณเกือบ10นาทีแล้วฮะนานมากถ้าเป็นมาม่าบ้านเรานี่สุกไปนานแล้วฮะเพราะว่าผมไม่เคยกินบะหมี่เกาหลีนะฮะผมก็เลยเอาให้มันแบบเดือดที่สุดแล้วกันเส้นจะได้เหนียวนุ่มนะฮะเริ่มเดือดแล้วฮะเริ่มเดือดแล้วฮะโอ้โหฟองขึ้นแล้วฮะฟองขึ้นแล้วฮะมาถึงขั้นตอนนะฮะเอาน้ำออกฮะใช้อันนี้เลยนะฮะเราจะได้เน้นๆนะฮะเนื่องจากอันนี้มันเน้นๆอยู่แล้วนะฮะอึ๊บนะสลับนะฮะสลับคราวนี้นะน้ำจะเหลือน้อยมากฮะผมถือกล้องไปด้วยนะถ่ายด้วยอาจจะยากนิดนึงนะฮะอันนี้คือ2ห่อนะฮะ2ซองนะฮะโอเคได้แล้วแหละนะฮะนี่คือออริจินอลเพียวๆเลย2ซองฮะเดี๋ยวมาดูขั้นต่อมาก็คือใส่ผงนะฮะใส่ผงนะฮะนี่เตรียมมาแล้วนะฮะ2ซองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะมาแล้วครับผมผสมนะครับเครื่องปรุงเรียบร้อยนะครับอันนี้คือ2ซองนะฮะก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยนะฮะก็เดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวลองกินกันสดๆนะฮะเดี๋ยวลองดูอันนี้แห้งมากครับบอกเลยว่าแห้งมากครับเพราะเราใช้แบบว่าไอ้ที่เอาน้ำออกเมื่อกี้นะฮะโอเคเดี๋ยวลองดูกันเอาละฮะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการกินแล้วฮะก็มีน้ำเปล่านะฮะที่ผมจะกินแล้วผมก็จะจับเวลาด้วยนะครับว่า2ซองเนี่ยผมใช้เวลากินทั้งหมดกี่นาทีนะฮะโอเคเริ่มได้เลยนะฮะโอเคเริ่มแล้วนะฮะโอเคต้องบอกก่อนเลยว่าผมเป็นคนกินเผ็ดได้ในระดับหนึ่งนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าไอ้ซัมยังนี่จะทำให้ผมซีดขนาดไหนนะฮะสังเกตปากผมดูก็ได้ฮะถ้ากินเผ็ดมากๆปากผมจะเบิ้ลนะฮะคำแรกรู้เลยว่าแม่งเผ็ดฮะจริงๆคำเดียวนี่รู้เลยว่าแม่งเผ็ดนะฮะเป็นครั้งแรกเหมือนกันปกติก็ไม่ได้กินอะไรที่มันเผ็ดมากนะฮะแต่ถามว่ามันอร่อยไหมมันอร่อยนะมันอร่อยเลยแหละรสชาติมันดีมากแต่แม่งเผ็ดฮะเฮียคิดดูว่าตื่นมากินมาม่าตอน 5:00 เนี่ยสุดยอดแล้วผมฮะอร่อยนะโดยส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนชอบกินมาม่าอยู่แล้วนะฮะกินคือกินแบบถามว่ากินเป็นประจำไหมก็เกือบประจำนะฮะก็กินบ่อยอยู่เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าไม่มีอะไรกินหรือว่าไม่มีตังค์นะฮะอันนี้ที่ผมทำมานี่ค่อนข้างแห้งมากนะฮะแทบไม่มีน้ำหลงเหลืออยู่เลยนะฮะรับรู้ได้ถึงอนูความเผ็ดของมันมากครับบอกเลยเต็มนะฮะถามว่าเผ็ดไหมเผ็ดนะฮะแต่อร่อยบอกได้เลยว่าอร่อยรสชาติดีมาก
ริ่มแล้วฮะผมเริ่มแล้วฮะดูหน้าผมดีๆนะฮะตอนนี้รู้สึกได้เลยว่าน้ำตาจะไหลแล้วฮะตอนนี้ยังไม่กินน้ำเลยสักอึกนะฮะยังไหวอยู่ฮะผ่านไปแล้ว4นาทีครับผมน่าจะกินหมดไปประมาณเกือบซองนะฮะปริมาณมันนะฮะยังไม่กินน้ำเลยนะฮะยังไม่กินน้ำเลยผ่านไปแล้ว5นาทีฮะบอกได้เลยว่าไม่ได้เผ็ดอย่างที่คิดนะฮะไม่ได้เผ็ดอย่างที่คิดดูนะฮะแก้วผมยังไม่ได้กินน้ำเลยนะฮะถามว่าใช้ได้แสดงว่าผมก็เป็นคนที่กินเผ็ดได้ในระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยใกล้แล้วเว้ยใกล้หมดแล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วดูหมดแล้วฮะดูฮะแห้งฮะโอ้ยแห้งกริบนะฮะหมดแล้วใช้เวลาในการกินทั้งหมด7นาที18วินะฮะ7นาที18วินาทีรีวิวจากตัวผมเองนะฮะไอ้เจ้าบะหมี่เผ็ดเนี่ยนะฮะซัมยังที่เขานิยมกินกันนะฮะดูปากผมก่อนฮะโอ้โหผมเห็นนะครับยูทูบเบอร์ทุกคนนะฮะที่กินซัมยังนะฮะปากเป็นสีนี้หมดเลยนะฮะเป็นจริงฮะสีนี้เลยเป็นสีส้มๆเป็นสีของเครื่องปรุงมันนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็มาเทสกันให้ดูสดๆนะสำหรับผมคิดว่าเอาตามที่ผมดูจากคนอื่นเขากินนะผมคิดว่ามันน่าจะเผ็ดกว่านี้มันน่าจะเผ็ดกว่านี้นี่ผมกินโดยที่ผมยังไม่กินน้ำเลยสักอึกเดียวนะฮะทราบว่ายังได้อีกเยอะฮะผมสำหรับผมในความเผ็ดเนี่ยขอให้ได้มามากกว่านี้อีกเยอะก็ประมาณนี้แล้วกันถือว่ารสชาติสำหรับตัวส่วนตัวผมถือว่ารสชาติถูกปากเพราะว่าผมเป็นคนที่เสพติดการกินมาม่านะฮะยังไงลองดูนะฮะสำหรับคนที่อยากลองว่าเผ็ดแค่ไหนนะฮะซัมยังตัวนี้นะฮะตัวมาตรฐานที่เขานิยมกินกันนะฮะลองดูวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้ดูปะดูปะ